าภาพที่เขาดูน้ำท่วมอ่ะอยู่หน้าบ้านอ่ะนั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านอ่ะแล้วมองเวิร์กแบบเวิร์กฟังไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปอ่ะอันนั้นอ่ะคือสภาพจิตใจที่แย่สำหรับพวกเขาแล้วหลายๆบ้านมองสภาพบ้านตัวเองที่มันไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งต่อหม้อค่าผ่อนรถค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์มันยังเดินต่อแต่สิ่งที่สร้างรายได้เขามันไม่มีเลยหลังจากนี้เราจะมีการฟื้นฟู50โรงเรียนเลยนะคะที่จะดูในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆซึ่งแต่ละโรงเรียนก็เกือบหลักแสนนะคะที่เราต้องใช้งบกันดังนั้นยังไม่รวมกับเสื้อผ้าเด็กในเด็กๆอีกมันคือสิ่งที่เราต้องสู้กันต่อค่ะเพราะว่าหลังน้ำท่วมอ่ะเราตอนน้ำท่วมว่าหนักแล้วนะแต่พอไปดูสภาพหลังน้ำท่วมแล้วหนักยิ่งกว่าค่ะเราก็ยังไปเรื่อยๆของพวกเราเนาะเอาใช้อย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทำไมช่วยแต่เชียงรายเหรอแล้วเพื่อนที่อื่นไม่เดือดร้อนเหรอถูกไหมคะเราจะตอบประชาชนยังไงทุกที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือหมดแม้กระทั่งพื้นที่ที่แห้งไปแล้วอย่างสุโขทัยอยุธยาหรือว่าแม้กระทั่งเทิงแม่ตำหรืออะไรเงี้ยความเสียหายมันยังอยู่ค่ะความเสียหายมันยังอยู่มันไม่ใช่ว่าน้ำแห้งแล้วจบค่ะเรายังต้องช่วยทดต่อค่ะยังไงก็เอางี้ผมอยากขอบคุณมากกว่าใครที่แซะผมอ่ะผมทนได้แต่ถ้าแซะคนทำดีอ่ะผมทนไม่ได้บางทีอ่ะน้องเขาไม่ได้ออกตัวน้องเขาไม่ได้พูดอะไรอย่างน้องชมพู่ของอารยาเนาะเขาก็จะแบบพี่ดูต้องจ่ายเท่าไหร่ให้พี่ไม่ลงน้ำ เขาคุยตอนที่เราคุยไลน์กันนะคะเขาแบบพี่ดูต้องบริจาคเท่าไหร่พี่ถึงไม่ลงน้ำแม่ถึงไม่ลงน้ำเราก็บอกอันนี้แม่ไม่เรียกร้องเลยแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นปัญหาคือเรือเราแตกหลังจากที่เจอคลื่นแรงในวันนั้นเรือเราแตกเราต้องซื้อเรือใหม่เขาบอกโอเคได้งั้นหนูให้แม่ล้านหนึ่งจบเนี่ยแต่ถึงบอกไงว่าร้านหนึ่งก็จริงแต่มันออกไปทันทีอ่ะแต่มันก็คือเราได้ของได้ใจก็ช่วยคนได้ต่อโหอยากจะบอกว่าเอางี้นะตั้งแต่ทำองค์กรทำดีมา10ปีนะนี่คือครั้งแรกที่ไม่เข้าเนื้อค่ะเราดูแลมาเดือนนึงเต็มๆแล้วนะคะที่เราแช่น้ำมันมาเนี่ยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายคือเยอะมากค่ะที่เราต้องดูแลในแต่ละวันดังนั้นนี่คือครั้งแรกค่ะที่ไม่เข้าเนื้อแค่นั้นเองผมใช้คำนี้เลยที่ผ่านมาคือเงินหมุนหมดคุณคะรถที่วิ่งเนี่ยช่วยคนเนี่ยหรือเขาลากเรือดิฉันไม่ได้วิ่งด้วยโซลาร์เซลล์ค่ะดิฉันต้องวิ่งด้วยน้ำมันนะคะผัดกับข้าวทำโรงครัวเป็นพันๆกล่องต่อวันเราต้องใช้น้ำมันเราต้องใช้แก๊สค่ะข้าวกล่องกับใส่ข้าวอ่ะถูกไหมจ่ายอะไรมั่งเหรออะไรเงี้ยไอคนที่ถามแบบไม่ได้บริจาคหรอกผมเชื่อแต่คนที่บริจาคเขาไม่พูดหรอกค่ะเพราะเขารู้ว่าเราทำอะไรมากเขาดูงานอยู่ในแต่ละวันข้อเสียของผมคือผมถ่ายรูปไม่เก่งผมไม่ค่อยถ่ายรูปลงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาลงน้ำทีมงานเราลงอยู่ในน้ำค่ะถ้าคุณตามภาพดูขององค์กรทำดีเราอยู่ในน้ำเพื่อเอาของใส่เรือให้ได้มากที่สุดเราต้องการของอยู่ถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดดังนั้นทีมงานไม่สามารถควักมือถือมาถ่ายรูปได้ว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นบางทีอะค่ะอยากขอบคุณทุกพลังค่ะบาทหนึ่งของคุณร้อยบาทของคุณหนึ่งล้านบาทที่คุณให้มามันคือพลังอันยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเรือเราพังรถเราพังกันไปกันคันค่ะหลังจากที่ทำงานนี้กันมาเราเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรไปสำคัญไปกว่าความน้ำใจของทุกคนที่ให้กับบุ๋มแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่คุณเชื่อในตัวบุ๋มขอบคุณมากๆที่เชื่อในองค์กรทำดีในการที่เราจะส่งต่อทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ